สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัชชาชาแนลค่ะสำหรับวิดีโอนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องครั้งชี้แจงโครงการคนละครึ่งไม่ได้เชื่อมระบบกับสัมภากรนะคะซึ่งก็เป็นข่าวกันมาอยู่หนาหูเหมือนกันค่ะในช่วงก่อนหน้านี้บอกว่ามีบางร้านค้าที่ถูกสัมภากรเรียกเก็บเงินย้อนหลังด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันนะคะกระทรวงการคลังเขาชี้แจงแล้วนะคะเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งว่าไม่ได้มีการเชื่อมกับระบบสัมภากรแต่อย่างใดค่ะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อนถ้าหากว่าไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังเขาชี้แจงในกรณีนี้ค่ะที่มีหลายร้านค้าหลายแห่งที่เขางดรับโครงการคนละครึ่งนะคะและการจ่ายเงินผ่าน e-wallet เพราะว่าถูกเรียกเก็บภาษีรายได้บุคคลธรรมดาย้อนหลังว่าฐานข้อมูลโครงการคนละครึ่งไม่ได้เชื่อมกับระบบของกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบรายได้แต่อย่างใดนะคะส่วนผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ว่าจะเข้าร่วมโครงการของรัฐหรือไม่หากเงินที่ได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่แล้วนะคะผู้ประกอบการสามารถนำเอกสารหลักฐานต้นทุนในการประกอบกิจการไปหักค่าใช้จ่ายจากยอดขายได้ค่ะหากไม่มีหลักฐานก็สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายตามที่กฎหมายกำหนดได้นะคะรวมถึงค่าลดหย่อนต่างๆด้วยค่ะซึ่งหากรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้วไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีผู้ประกอบการก็ไม่มีภาระภาษีที่ต้องจ่ายนั่นเองนะคะส่วนผู้ประกอบการที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและนำส่งแก่กรมสรรพากรด้วยอยู่แล้วนะคะซึ่งกรมสรรพากรก็ได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนยื่นแบบชำระและขอคืนภาษีทุกขั้นตอนผ่านทางเว็บไซต์ของสรรพากรค่ะโดยสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้โดยตรงนะคะที่ www.rd.go.th ค่ะและต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทางเว็บไซต์ของรัฐบาลด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ฝ้ายจะนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ